ในเกือบทุกแบงก์ก็คือหลักๆเราจะไปกับแบงก์คือไปกับธนาคารกรุงศรีแล้วก็ไปกับพาร์ทเนอร์ไปกับเครือของเราคือไปกับ NUSP ครับอันนั้นจะเป็นหลักๆที่เราจัดซื้อไปนะครับถ้ามีแม่ที่ใหญ่ก็ตามแม่ไปจะง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าการที่เราออกไปทำธุรกิจใหม่ๆหรือออกไปหาเองมันอาจจะลำบากอย่างที่บอกว่าเราถูกไฟวิธีการระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะรูปแบบไหนฮะเช่นว่าเราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้เขาและลงทุนในประเทศไทยกลับไปหรือก็อันนั้นอาจจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็เป็นการทำพวกดีลต่างๆในแง่ของ IP ทำดีลต่างๆในแง่ของการช่วยหาฟันดิ้งหรือไฟแนนซิ่งในเมืองไทยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินใช่ครับก็จะประมาณนั้นอันนี้คือทำผ่านไลเซนส์ของวลไม่ได้ของแบงค์ใช่ไหมหลักๆแล้วไลเซนส์หลักๆแล้วมันก็ทำเรามีไลเซนส์เรานะครับก็คือทำผ่านวลแต่แน่นอนต้องโคกับแบงค์อยู่แล้วค่ะทางด้านหลักทรัพย์ที่เราโผล่กันมากน้อยแค่ไหนมีโครงการที่จะไปตั้งบริษัทที่นู่นไหมอะไรในระยะแรกเราคงจะไม่ได้ไปตั้งบลอที่นั่นเช่นนะครับแต่ว่าเราคงจะใช้เครือข่ายใช้เน็ตเวิร์กใช้หลักๆแล้วคอนเนคชั่นต่างๆหรือใช้ตรงนี้ไปขยายตรงนั้นมากอย่างตอนนี้ลูกค้าไทยมีการเทรดในตลาดที่นู่นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าลูกค้าทางนู้นมาเทรดที่นี่เยอะแค่ไหนผ่านของเราเองค่ะตรงนั้นตรงในแง่ของเทรดดิ้งเนี่ยหลักๆแล้วเราไม่ได้มองในเรื่องของการเทรดหุ้นในภูมิภาคพวกนี้แต่เรามองว่าเป็นเรื่องพวกผลิตภัณฑ์ในแง่ของการลงทุนในแง่ของ IB ในแง่ของ M&A ในแง่ของการทำฟันเรซิ่งให้เขามากกว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เราทำตรงนั้นน่าจะเป็นเรื่องของ private wealth private wealth หรือเรื่องของ IB มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไปดูในแง่ของการเทรดตลาดเขาค่อนข้างเล็กมากนะครับคงจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่เรามองแต่หลักๆแล้วใช้แพลตฟอร์มของบล.กรุงศรีในการที่จะช่วยสนับสนุนตรงนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วสามารถที่จะหลักๆแล้วบิ้วธุรกิจตรงนั้นได้ดีขึ้นนะครับเอาอะไรบ้างประสงค์ใช่ครับคือณปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างรายได้ของเราอย่างเป็นเรื่องของbrokerage ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในช่วง3ปีของเราเนี่ยจุดประสงค์คือการกระจายรายได้ให้มันกระจายออกไปมากขึ้นนะครับรายได้ส่วนของ ID แน่นอนต้องโตขึ้นรายได้ของธุรกิจสถาบันนะครับก็ต้องโตขึ้นนะครับรายได้ของเรื่องของการขายกองทุนต่างๆแล้วก็รายได้จากเรื่องของการทำธุรกิจใน CRMB สิ่งเหล่านี้เรามองว่าจะเป็นการช่วยให้หลักๆแล้วให้มีการลดการพึ่งพารายได้จากโปรเจกต์ให้น้อยลงนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้อย่างที่ผมเคยพูดว่า เราไม่ต้องการเห็นเรื่องของ volatility หรือความผันผวนในรายได้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาการที่เราทำตรงนี้มันเป็นแนวทางการใหม่ทำให้โรคมันสู่แต่หนาของสากลถ้าเกิดไปดูโรคต่างประเทศหรือในโรคหลายๆที่ในทั่วโลกเนี่ยการพึ่งพารายได้จากค่าของอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้มันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับตลาดดีแน่นอนรบทำรายได้ดีตลาดไม่ดีก็อาจจะเหนื่อยแต่การที่ถ้าเกิดเราสามารถกระจายรายได้เนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นถ้าทุกธุรกิจดีแน่นอนรบก็ดีถ้าบางธุรกิจดีบางธุรกิจไม่ดีความผันผวนของรายได้มันก็จะลดลงนะครับแต่มันเป็นการทำรายได้ซึ่งหลักๆแล้วผมมองว่าเป็น blue ocean มากกว่าคือมันอาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการทำอย่างนั้นถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันทำให้รายได้มันยั่งยืนแล้วในแง่ของมาร์จิ้นเนี่ยมาร์จิ้นในการทำรายได้พวกนี้แน่นอนมันดีกว่าค่าคอมทุกวันนี้เราแข่งขันค่าคอมในผมคิดว่าในอุตสาหกรรมก็รู้อยู่ก็คือแข่งขันค่าคอมมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับในตลาดเราก็ไม่อยากจะไปลงไปแข่งกับเขามากนะครับเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันเป็นเรดโอเชียนแล้วถ้าทำไปเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงสัดส่วนณปัจจุบันตอนนี้ก็รายได้ที่มาจาก brokerage เนี่ยจากที่ประมาณสักประมาณ 90% ในช่วงของ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เป็นมาจากค่าเทรดดิ้งจริงๆตอนนี้มันก็ลดลงมาเหลือประมาณสักประมาณ 70% 60กว่าถึง 70% นะครับซึ่งมันก็โดนกระจายไปว่าหลักๆแล้วที่เป็น broker รายย่อยอย่างเดียวเนี่ยก็มาเป็นเรื่องของธุรกิจสถาบันเป็นเรื่องของ ID เป็นเรื่องของ Wealth Management เป็นเรื่องของสัดส่วนอื่นๆที่ค่อนข้างโดดกระจายออกมาค่ะ
เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เราตั้งเป้าว่ามันควรที่จะโดนกระจายไปมากขึ้นนะครับในสิ่งที่มันเป็น growth area มากขึ้นนะครับลูกค้าสถาบันโครงสร้างเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าจากนักลงทุนในประเทศกับต่างประเทศสัดส่วนเท่าไหร่นะคะหลักๆแล้วในแง่ของสัดส่วนเองเนี่ยถ้าเรียกเป็นจำนวนลูกค้าแน่นอนจำนวนลูกค้าในประเทศเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสัดส่วนอาจจะประมาณ 90% จากจำนวนลูกค้าแต่ถ้าเกิดในแง่ของ volume เองเนี่ยที่ได้เข้ามาเนี่ยสัดส่วนน่าจะประมาณครึ่งๆนะครับ UIV ในไทยไลน์แบบนี้ที่มันแบ่งเป็นธุรกิจไหนครับ IPO เองในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของ IV ผมจะให้ข้อมูลไม่ได้มันเซนซิทีฟนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่บอกมาก็คือในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเราทำไปแล้วประมาณ4เดียวนะครับเป็นโคอันเดอร์ไรเตอร์นะครับในเดียวที่จะมีอยู่ในไพป์ไลน์ในช่วงปีนี้ก็ยังคงมีเดียวเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีบางเดียวที่หลักๆแล้วมีทั้งเรื่องของ FA นะครับมีทั้งเรื่องของอันเดอร์ไรติ้งแล้วก็มีทั้งเรื่องของหลักๆแล้วเป็นเดียวอะไรนี้นะครับแชร์เป็นอย่างนี้มี IPO ด้วยไหมมีครับเป็นไพป์ไลน์ครับพวกใหม่มาแชร์ครับแชร์ให้ประชาชนที่ฟังอยู่ว่าปีนี้ก็ได้3ปีใช่ไหมครับเป้าหมาย market share เราในปีนี้เรามองอยู่ที่ประมาณ 2.95 นะครับณปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณ 2.5 นะครับก็คิดว่าน่าที่จะ achieve ได้นะครับเป้าหมายใน3ปีข้างหน้าอยู่ที่ 3.7คือเรามองว่าเราเป็นท็อป10นะครับเราคงไม่ได้มองเรื่องของ market share เป็นตัวหลักเพราะเราเข้าใจว่า market share ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้มีกำไรนะครับแต่แน่นอนเราก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นโรคที่รั้งท้ายในแง่ของ market share นะครับแต่ว่าก็คงจะมองว่าตัวเองเป็นท็อป10ในแง่ของ market share แต่อยากจะมองว่าเป็น number 1ในแง่ของ net profit มากกว่านะครับตอนนี้เรามี internet trading กี่เปอร์เซ็นต์ได้ตัวเลขนี้เดี๋ยวผมต้องขอเช็คนิดนึงนะครับ50%ครับคือถ้าเด็กของท่านใช่เลยนะว่าเราอยากได้เท่าไหร่ในปีนี้แล้วก็ใน3ปีข้างหน้าต้องจะลดกลับมาลงตรงนี้ไม่มีครับคือเป็น blended มากกว่าคือเราคิดว่าเราก็มองตามสถานการณ์ไปนะครับถ้าจะเทียบกับที่อื่นที่ของเราคิดว่าเรามีความแตกต่างและโดดเด่นต่างจากเขาตรงไหนยังไงจุดเด่นของเรามีทั้งหมด3ส่วนเลยนะครับอันแรกเนี่ยเราคิดว่าเราทำธุรกิจสถาบันได้ดีกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแรกเพราะว่าเรื่องของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น MUFG ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศหลายๆพาร์ทเนอร์ในกรุ๊ปนะครับอันที่2เนี่ยที่เราคิดว่าเราแตกต่างเนี่ยคือหลักๆแล้วเรามีเครือข่ายที่เป็นแบงค์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วในเครือข่ายแบงค์อันนั้นเนี่ยก็หลักๆแล้วทำให้เรามีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเวลาพูดถึงฐานลูกค้าแบงค์บางทีทุกคนอาจจะนึกถึงแค่ฐานลูกค้าส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีฐานลูกค้าทั้งเรื่องของคอร์เปอเรทใช่ไหมครับแล้วคอร์เปอเรทของเราเองเนี่ยอันที่แตกต่างเลยคือเรามีที่เรียกว่าเป็น JTC คือลูกค้าญี่ปุ่นนะครับแล้วเราทำลูกค้าญี่ปุ่นได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแม่เราเป็นญี่ปุ่นตรงนี้มันเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของเราที่ทำให้เราแตกต่างกับแบงค์พาณิชย์อื่นนะครับจุดเด่นที่3ก็คือเรื่องของglobal network ของเราแล้วเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของ CLMB ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงมาเล่าให้ฟังในส่วนหนึ่งว่าเป็น CLMB ส่วนเหล่านี้มันจะทำให้หลักๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างและมีความหลากหลายนะครับเราจะทำธุรกิจรายย่อยเราก็ทำได้เราจะทำธุรกิจสถาบันเราก็ทำได้เราจะทำธุรกิจ ID เราก็ทำได้เราจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกเราก็ทำได้ซึ่งตรงนี้คือจุดได้เปรียบของบล.กรุงศรีและรวมถึงแบงก์กรุงศรีด้วยนะครับตัวอะไรที่เราจะไปโรดโชว์ต้นเดือนหน้าหรือว่าตัวสถาบันกองทุนของญี่ปุ่นนี้เขามองของตลาดอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้การลงทุนของเขาเนี่ยจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนในภูมิภาคอาเซียนค่อนข้างเยอะนะครับการลงทุนโดยโครงสร้างหลักๆเนี่ยเป็นการลงทุน FDI มากกว่าการลงทุนตรงนะครับการลงทุนผ่านCapital Marketเนี่ยมีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปกตินักลงทุนสถาบันหรือพวก Asset Management ของญี่ปุ่นเองเนี่ย
ก็มี exposure ในไทยนะครับแต่หลักๆถามว่าเขาชอบหุ้นยังไงส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นจะชอบหุ้นขนาดใหญ่นะครับพวก big cap นะครับแล้วก็พวกที่เป็น dividend play มากกว่าคือหุ้นที่มีความมีพวกจ่ายปันผลค่อนข้างดีนะสิ่งที่หลักๆแล้วอาจจะสิ่งที่เรามองเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยในแง่ของการลงทุนในตลาดไทยเป็นสัดส่วนเนี่ยยังถือว่าน้อยมากถึงแม้ว่าจะลงทุนในหุ้นใหญ่หรือหุ้นที่มีดิวิเดนด์ที่ค่อนข้างเยอะเราอยากให้เขาเห็นโอกาสในหุ้นระดับกลางและระดับเล็กเพราะฉะนั้นใน10บริษัทที่เราพาไปเนี่ยหุ้นที่เป็นเรียกว่า mid cap หรือ small cap เนี่ยเรามีถึงประมาณ5บริษัทนะครับที่เราพาไปเรามองว่ามันมีโอกาสตรงนี้นะครับที่สามารถที่จะเอาไปให้นักลงทุนญี่ปุ่นเห็นได้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่เรามองเห็นโอกาสและ opportunityนะครับที่สามารถที่จะไปตัวเงินในญี่ปุ่นเองเนี่ยทุกคนรู้ว่าดอกเบี้ยมันก็ต่ำถึงกับติดลบด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอเขาดูรีเทิร์นเนี่ยผมคิดว่าตลาดในเอเชียหรือในอาเซียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราเขามองเห็นโอกาสที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเยอะนะครับพอจะบอกไหมครับว่าการลงทุนในญี่ปุ่นมันลงทุนยังไงคือในแง่ของหลักๆแล้วเนี่ยในแง่ของสัดส่วนที่เป็นของเราเองเนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่พอสมควรนะครับอยู่ประมาณสัก 5-10% นะครับณปัจจุบันนะครับแต่เราแต่ว่าในแง่ของ growth เนี่ยเราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามี opportunity ในตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเป้าลูกค้าบัญชีปีนี้ครับทั้งในส่วนบัญชีในประเทศแล้วก็พวก private wealth ในเป้าในปีนี้เรามองตัวเรามองอยู่ที่ประมาณโดยเอาตัวเลขรวมแล้วกันนะครับประมาณ 40,000 บัญชีปัจจุบันเท่าไหร่ปัจจุบันมีอยู่เท่าไหร่ปัจจุบันมี 36,000 ขอกลับไปเรื่องของบริษัทในตลาดชัดที่น่าสนใจค่ะถ้ามาซิสเตอร์นี่เรามองว่าธุรกิจไหนที่จะมีโกรทในครึ่งปีหลังถ้าเราโฟกัสให้ลูกค้าหมายถึงในแง่ของการแนะนำหุ้นใช่ไหมครับหลักๆเราก็มองให้เฮดออฟรีเสิร์ชผมตอบนะครับหลักๆก็คือ property sector นะครับแล้วก็พวกกลุ่ม retail นะครับเพราะเรามองว่าสองใช้กับ consumer สองเซกเตอร์นี้ได้ประโยชน์จากการที่การบริโภคในประเทศมันมีการฟื้นตัวนะครับเรามองเซตอินเด็กซ์ target ยังไงบ้างหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์ EPS กว่า8%ก็เอาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญไปทานข้าวด้วยกันขอจองขนาดกลางไหมอะไรนะครับขอจองขนาดโลโซโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะวางไว้